แล้วก็จะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีดประมาณ2วันนะค่ะนวดห้ามประคบใดๆทั้งสิ้นห้ามทำสวนด้วยใช่ไหมคะได้โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะน่ารักมากเลยขอบคุณเจ้าหน้าที่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แคทมาฉีดวัคซีนเข็มแรกนะคะมาไวกว่าวันนัดหมายนะจ๊ะจริงๆแล้วแคทฉีดวันที่2กค.แต่วันนี้วันที่22มิถุนายนนะจ๊ะเนื่องจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระปลกเกล้าจันทบุรีนะคะโทรมาแจ้งให้เลื่อนเข้ามาฉีดในวันนี้นะคะเป็น AstraZeneca นะก่อนหน้านี้แคทพาพี่ภูมาฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ววันนี้เป็นตัวของแคทเองนะคะที่จะมาฉีดวัคซีนเข็มแรกเดี๋ยวเราไปข้างในกันเลยค่ะได้คิวที่530นะคะพอมาถึงเราก็กินปลาท่องโกก่อนเลยร้อนๆ นะคะกรอบอร่อยมากๆบริเวณนี้เป็นที่นั่งคอยของคนที่รอเรียกคิวนะคะด้านล่างคนก็มาเยอะ496แล้วนะจ๊ะ500นะครับของเรา530อีกไม่กี่10คิวก็ถึงตาแคทแล้วนะ00ครับเชิญด้านในครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะคุณรับข้างค่ะห้องน้ำนะคะจะอยู่ทางด้านขวาของอาคารนะคะห้องน้ำหญิงซ้ายห้องน้ำชายขวานะคะมาทำอะไรเนี่ยป๋า มาฉีดวัคซีนนะ มาเป็นเพื่อนนะคะตอนนี้รอเรียกคิวนะคะ530นะจ๊ะเรียกแล้วค่ะไปแล้วนะขอโทษค่ะเราต้องทำความสะอาดมือก่อนวางทุกอย่างก่อนใช่ไหมคะรอเจ้าหน้าที่เรียกขอบคุณค่ะถึงคิวเราแล้วนะคะปิดกล้องแป๊บนึงค่ะตัวเมื่อสักครู่นะจ๊ะที่เราไปทำการเช็คสิทธิ์นะคะเมื่อเช็คสิทธิ์เสร็จแล้วเราก็จะได้ใบนี้มานะคะก็จะระบุว่าตรงนัดเพื่อมารอลงทะเบียนด้านหน้านะคะตอนนี้นะคะเรารอลงทะเบียนนะจ๊ะรอเจ้าหน้าที่เรียกนะคะการเรียกลงทะเบียนไปในจุดต่างๆนะคะไวมากแป๊บเดียวค่ะขยับขึ้นมานั่งด้านหน้าแล้วทีนี้เราก็รอเรียกจุดต่อไปนะคะจุดลงทะเบียนนั่นเองจ้าจุดลงทะเบียนนะคะตอนนี้เราอยู่จุดที่2นะคะรอวัดความดันนะจ๊ะต่อไปจุดที่3จุดคัดกรองค่ะนั่งรอบริเวณเก้าอี้สีส้มนะคะจุดนี้จะเป็นจุดซักประวัติประเมินความเสี่ยงนะคะเซ็นใบยินยอมพร้อมฉีดวัคซีนนะคะรอเจ้าหน้าที่เรียกนะคะตอนนี้จุดที่4ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจุดที่4นะคะรอฉีดวัคซีนนั่งรอเราก็มารอเร็วๆจะได้เรียกเร็วๆมุมนี้เลยค่ะด้านหน้าของเราคือห้องฉีดวัคซีนนะคะตอนนี้เราขยับมาด้านหน้าแล้วใกล้จะได้เข้าไปฉีดแล้วนะคะวันนี้ AstraZeneca นะคะคิวเราแล้ว บรรยากาศภายในนะคะใกล้จะถึงคิวเราแล้วนะคะกะจะฉีดฝั่งซ้ายเพราะว่าฝั่งขวาเราจะเก็บไว้ทำงานอย่างอื่นนะคะเพราะว่าคิดว่ามันต้องมีอาการปวดหน่วงๆแบบที่พี่ภูมิเคยเป็นนะคะนะคะเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่มาให้กำลังใจนะคะว่าเจ็บนิดๆไม่เจ็บมากนะว่าเราแอบกลัวเข็มนะคะคิวเราแล้วเหรอคะโอเคค่ะทีนี้ถึงตาเราแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะฉีดแล้วนะคะพยายามจะไม่มองเข็มนะแต่ว่าเห็นอยู่ในกล้องอ่ะคุณหมอสวยคิดว่าต้องมือเบาแน่เลยมีคนรับประกันแล้วว่ามือเบาว่าไม่ใช่ยาหรือมีคุณ
ัวร้อนจนน้ำตาไหลแล้วไม่ใช่เครียดนะนั่งทำใจต้องไปเอาต้องไปรับยาไปรับยาต่อไปมีเวลานั่งทำใจอีกแป๊บนึงค่ะเพราะว่าพยาบาลบอกไปรับยาเตรียมนะคะเมื่อสักครู่กำลังจะฉีดแล้ววัคซีนหมดเดี๋ยวเดินไปเอาแป๊บนึงนะคะนั่งทำใจได้อีกแป๊บนึงนะมีเวลาทำใจนี่คุณลุงเขาจะฉีดแล้วนะคุณหมอบอกถ่ายได้เต็มที่เลยที่นี่น่ารักมากเลยค่ะน่าจะมือเบากันทุกคนนะมือเบาแล้วนี่พี่เขารับประกันว่ามือเบากันทุกคนชิลมากเลยในห้องนี้ไม่มีความเครียดเลยค่ะมาแล้วล็อตใหม่แต่แอสตาใช่ไหมคะแอสตาเหมือนเดิมแอสตาเลยนะคะแค่กล่องใหม่นะคะวันนี้เรามาฉีดแอสตานะคะทุกคนมีคนถามมาว่าทำไมหนูได้ฉีดแอสตาล่ะพอเจ้าหน้าที่แจ้งไว้เตรียมตัวแอบตื่นเต้นเองตื่นเต้นอยู่คนเดียวคุณหมอคุณพยาบาลไม่ได้ตื่นเต้นกับเราด้วยนะเราตื่นเต้นอยู่คนเดียวกลายเป็นจุดนี้สนุกที่สุดเลยนะคะเนี่ยไม่เครียดค่ะไม่เครียดทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะสนุกมากพร้อมยังพร้อมค่ะอุ๊ยไม่รู้สึกเลยจริงๆด้วยเดินยาแล้วนะคะถูกปวดค่ะไม่ปวดเลยค่ะเฮ้ยชิลมากอ่ะไม่เจ็บเลยอ่ะฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเจ็บกว่านี้มือเบาจริงๆค่ะสุดยอดมากจริงไหมคะเดี๋ยวรอรอบสองค่ะเดี๋ยวรอรอบสองว่าฉีดอ่ะตอนนี้ดึงเข็มออกไปแล้วนะคะแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะแบบสุดยอดมากเบาแพ้พาราไหมไม่แพ้ค่ะทานพาราดักไว้เลยนะคะเอามันนะคะไม่ใช่แล้วก็จะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีดประมาณ2วันนะค่ะนวดห้ามประคบใดๆทั้งสิ้นห้ามทำสวนด้วยใช่ไหมคะได้โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะน่ารักมากเลยขอบคุณเจ้าหน้าที่ค่ะไปแล้วค่ะตอนนี้เราก็ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะคะห้องต่อไปก็คือห้องเบอร์6นะคะห้องสังเกตอาการ30นาทีค่ะนี่จ้าขอบคุณค่ะทีนี้เราก็ไปนั่งรอสังเกตอาการนะคะบริเวณโต๊ะด้านหน้าเป็นจุดหมอพร้อมนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเราต้องไปบริเวณนี้ก่อนนะคะยื่นประวัติที่เราฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยลงทะเบียนนะคะให้ติดตามประวัติได้แล้วเราค่อยไปนั่งพักจุดนี้นะคะนี่นะคะหลังจากที่เราไปจุดหมอพร้อมนะคะก็จะได้เอกสารชุดนี้มารอสังเกตอาการนะคะ30นาทีเราต้องรอเวลา 11:10 นาทีนะคะจึงจะครบเวลากำหนดแล้วก็รอเรียกหมายเลข393นะคะบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเราอยู่นะคะเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์นะคะเราก็จะสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาเลยค่ะเจ้าหน้าที่กำลังให้ความรู้นะคะ30นาทีนะคะต่อมาเราจะได้ลำดับที่เนาะหลังจากนั้นจากในตารางเนี่ยค่ะจะเป็นตอนนี้ก็ครบเวลาของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอเจ้าหน้าที่เรียกนะคะนี่นะคะเจ้าหน้าที่จะมารอเรียกเบอร์ที่เราได้นะคะ393ตอนนี้393ของเราได้แล้วนะคะช่อง2นะคะสามเก้าสามค่ะอันนี้เรามีผลข้างเคียงเล็กน้อยนะคะยังไม่หนักมากดังนั้นอาการแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะก็เดี๋ยวจะมีคุณหมอคุณพยาบาลช่วยประเมินอาการเราไม่ต้องกังวล นะคะมาฉีดกันได้ปกติมีที่กังวลว่าต้องไปพบแพทย์เนี่ยค่ะถ้าเป็นแพทย์นี่ก็คือเป็นอาการปกติที่เจอได้ค่ะก็ไม่ต้องกังวลอะไรเป็นเด็กก็คือให้ไปโรงพยาบาลโอเคไป
ีความรู้เขาให้ไปแล้วเนาะได้มาแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวไปทำนัดที่จุดนัดต่อโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปจุดที่7ต่อนะคะอาการของเราไม่ได้หนักมากนะคะดังนั้นเราไม่ต้องพบแพทย์หรือไปโรงพยาบาลต่อไปจุดที่7นะคะเรารอบัตรนัดนะคะบริเวณนี้เป็นปากทางออกแล้วนะจ๊ะเราต้องรอบัตรนัดเพื่อฉีดเข็ม2ก่อนนะคะก่อนที่จะได้ออกไปประตูด้านหน้านี้เพื่อไปเจอพี่ภูมินะคะรออยู่ข้างนอกขณะรอใบนัดนะคะเจ้าหน้าที่จะให้เราเลือกเวลานัดหมายนะคะแคทก็เลือกเป็นที่10โมงเช้านะคะของวันอังคารที่14กันยายนปี64นี้นะจ๊ะเป็นการฉีดวัคซีนเข็ม2ค่ะเวลาที่แคทเลือกคือ10โมงเช้านะจ๊ะเน้นเช้าไว้ก่อนค่ะเพราะว่าช่วงบ่ายเราอาจจะต้องมีเวลาไปทำอย่างอื่นเนาะเราได้บัตรนัดแล้วจ้าเรากำลังจะออกประตูด้านนอกนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะกระบวนการฉีดวัคซีนของเราวันนี้นะคะพี่ภูมิไปไหนพี่ภูมิรออยู่นี่นี่เหตุสุวิสัยเล็กน้อยคันปากฉีดวัคซีนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะอาการที่ตื่นเต้นเล็กน้อยสำหรับตนเองก็คือปากก็มีคันยิบยิบนะคะซึ่งเป็นอาการที่เภสัชแจ้งมาว่าเป็นอาการที่ไม่หนักมากนะคะเราก็ต้องไปดูอาการของตนเองที่บ้านนะไม่ต้องไปโรงพยาบาลแต่เจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าถ้ามีอาการหนักมากๆเกินกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะคะก็ให้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อไปพบแพทย์นะคะดังนั้นตอนนี้คือไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะหิวข้าวหรือเปล่าแล้วปากสั่นหิวนะตอนนี้แคทกำลังจะเข้าไปบิ๊กซีจันทบุรีนะคะไปกินข้าวนี่สารทีเราคนที่กังวลน่าจะเป็นคนนี้นะคนฉีดยังไม่เท่าไหร่ข้างในสนุกมากจริงๆค่ะตามที่ทุกคนได้เห็นช่วงก่อนหน้านี้นะคะว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคนแบบน่ารักมากนะมุมที่สนุกที่สุดสำหรับแคทก็คือมุมฉีดวัคซีนนะคะซีฝั่งซ้ายอาการยังไม่ปวดเมื่อยอะไรยังไม่เจ็บแขนใดๆทั้งสิ้นนะคะเอฟเฟกต์อย่างเดียวที่เกิดขึ้นกับตนเองก็คือที่ปากนี่แหละจ้ะเดี๋ยวตอนนี้ขอไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะนี่นะคะเมนูหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะชุดไข่เจียวแล้วก็แกงเห็ดรวมมิตรนะคะมียำขนมจีนด้วยของพี่ภูมิเป็นชุดไข่เจียวแกงป่าค่ะพี่ภูมิล่วงหน้าไปแล้วเดี๋ยวเราขอไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะทุกคนคะหลังจากกินข้าวเสร็จก็ซัดกาแฟต่อเลยจ้าตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะจ๊ะพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บแคทก็ต้องรีบอาบน้ำนะคะทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้ามาเล่นกับน้องแมวนะจ๊ะหลังจากวันนี้ไปฉีดวัคซีนมานะคะอาการเวลานี้ก็ยังปกติดีนะคะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่มีอะไรหนักหนาแขนก็ปกตินะคะไม่ปวดไม่เมื่อยไม่เจ็บมอคค่าเล่นกล้องมีน้องมอคค่านะคะสภาพร่างกายเวลานี้ปกติดีนะคะผลข้างเคียงที่ได้รับหลังจากฉีดวัคซีนไปประมาณ30นาทีนะอาการข้างเคียงที่แคทได้รับก็คือตรงปากนะคะคันยิบยิบยิบด้วยความที่ว่าตอนเช้าไม่ได้กินข้าวเช้าไปนะแต่ช่วงไปถึงเนี่ยคือกินปลาท่องโกแล้วก็กินน้ำไป2แก้วนะคะแต่มันยังมีความหิวข้าวอยู่ก็ไปทำเรื่องฉีดวัคซีนครบทุกจุดนะคะไปตามจุดต่างๆก็มีอาการข้างเคียงเพียงเท่านั้นนะคะไม่มีอะไรรุนแรงไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปปรึกษากับเภสัชอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะอาการไม่หนักเท่าไหร่ก็คุยกันว่าไปรอดูอาการที่บ้านก็คือกลับมาที่บ้านเรียบร้อยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะปกติดีแขนก็ยังไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเท่าไหร่นักนะมาเล่นกับเต้เต้บ้างนะมาเล่นกับลาเต้บ้างเต้เต้อืมคิดถึงแม่ไหมคิดถึงแม่ไหมสิ่งที่รู้สึกเป็นเหมือนกับพี่ภูมิก็คือกระหายน้ำนะคะรู้สึกคอแห้งคือกินน้ำไปเยอะมากหลังจากที่ออกมาจากที่ฉีดวัคซีนนะก็แบบอัดน้ำไปประมาณ2ขวดนะคะแล้วก็หิวคือกินจุกกินจิกจะกินเยอะนะคะแล้วก็กินน้ำเยอะเพราะรู้สึกคอแห้งเนาะแขนนี่แบบช่วงฉีดเสร็จนะคะยังไม่เป็นอะไรก็ทิ้งช่วงไว้ประมาณสัก 10-20 นาทีเริ่มตึงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ปวดนะคะสภาพร่างกายปกติดีค่ะก็ฉีดแอสตราเซเนกานะคะก็ผลข้างเคียงไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะสภาพร่างกายถือว่ายังโอเค
ก็ต้องรอดูไปอีก3วันนะคะเหมือนกับพี่ภูมิเลยนะว่าพอครบ3วันแล้วอาการเราจะเป็นอย่างไรหลังจาก3วันไปแล้วนะคะแคทก็จะมาอัปเดตอาการให้ฟังกันอีกนะคะว่าช่วงระยะเวลา3วันหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วไม่นับรวมวันนี้แล้วกันนะไม่นับรวมวันนี้แล้วกันนะคะว่าอาการหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรนะเพราะหลายท่านก็กังวลเพื่อนแคทเองก็กังวลพอหลังจากฉีดเสร็จก็ไปแวะหาเขาคุยกันเขาก็ยังรู้สึกว่าเออเขากลัวอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่กล้าฉีดแต่สำหรับเราแล้วเราควรฉีดนะคะคือเวลาเราออกไปไหนเนี่ยเราจะได้อุ่นใจมากขึ้นนะคะเพราะเรามีภูมิคุ้มกันแล้วเวลาเราติดเชื้อมาอาการเราก็จะไม่สุดหนักจะไม่ทำให้เราเสียชีวิตนะคะแม้ว่าจะป่วยบ้างแต่ก็รักษาหายนะคะเพราะบทเรียนเนี้ยแคทจำมาจากน้องแมวของแคททั้ง3ตัวนะน้องแมวแคทฉีดวัคซีนรวมคือป้องกันพวกหวัดแมวหัดแมวอะไรพวกเนี้ยปีที่แล้วแล้วมาปีนี้นะคะก่อนที่เขาจะฉีดวัคซีนเข็ม2เนี่ยเขาก็ป่วยกันทั้ง3ตัวเลยเป็นไข้หวัดแมวนะคะก็พาไปหาหมอหมอก็บอกว่าโชคดีนะที่ฉีดวัคซีนแล้วดังนั้นยังพอรักษาหายได้อะไรเงี้ยภายใน7วันน้องแมวแคททั้ง3ตัวก็หายจากอาการเป็นหวัดแมวกันทั้ง3ตัวเลยค่ะตอนนี้สภาพร่างกายเขาก็แข็งแรงดีมากๆเลยแคทก็ตั้งสมมติฐานเช่นเดียวกันกับการฉีดวัคซีนของแคทเองนะว่าเรามีวัคซีนดีกว่าไม่มีนะเพราะมันมีภูมิคุ้มกันช่วยต้านโรคได้ระดับหนึ่งไม่ทำให้เราตายเพราะถ้าน้องแมวแคทไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยหมอบอกว่าไม่รอดแน่เพราะเขาไม่มีภูมิคุ้มกันเลยดังนั้นไปฉีดวัคซีนกันเถอะค่ะนะก็อยากจะมาบอกเล่าประสบการณ์นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นว่าสถานที่ไปฉีดวัคซีนของแคทเนี่ยห้องที่สนุกที่สุดก็คือห้องฉีดวัคซีนนั่นเองนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่น่ารักกันทุกคนเลยค่ะค่ะก็ไม่อยากให้ทุกคนกังวลกันนะจ๊ะวันนี้ก็เรียบเรียงเหตุการณ์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะตั้งแต่เช้าจนกลับถึงบ้านนะคะอาการของแคทเวลานี้ก็ยังปกติดีนะคะดังนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนกังวลกันไปนะจ๊ะเรื่องการฉีดวัคซีนเนาะเรามีภูมิคุ้มกันตนเองดีกว่าไม่มีนะคะการฉีดวัคซีนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะอย่ากังวลไปเลยนะจ๊ะก็เป็นกำลังใจให้กับอีกหลายๆท่านที่ยังไม่ได้ฉีดไม่ว่าจะเข็มแรกเข็มสองนะคะเอาใจช่วยทุกคนนะคะที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยจ้ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้ะบ๊ายบาย กินไหมกินไหม กินไหมกินไม่สนใจแม่เลย